ือของแปลกนะครับมาครับเนตุ๊กตาผีไงถ้าหนูจ๊ะเอาไปกอดนอนเอาไหมคิดตั้งไว้หน้าบ้านได้ไหมคะไม่กล้านะอย่างเงี้ยทั้งหมดตรงนี้นี่จำหน่ายไปหมดแล้วนะครับมาแล้วครับโอ้โหมาครับมาเลยครับมาเลยครับของแปลกอยู่ตรงนี้ครับให้เช่าติดป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขายดีขายดีขายดีตลาดหลังจากที่ฝ่าฟันจนเป็นแชมป์2สมัยอย่างตลาดก่อเกร็ดครับนอกจากจะสะสมเงินรางวัลมหาศาลมูลค่าเกือบ 200,000 บาทแล้วก็ถึงเวลากลับมาลุ้นแจ็คพอตเงินแสนกันอีกครั้งพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เนี่ยให้กำลังใจพวกเขากันต่อได้เลยครับสัญญาตลาดแตกนะฮะและอยู่ตรงด้านนี้โอ้โหแชมป์2สมัยเลยนะฮะก่อเกร็ดดูดิของเทไปหมดแล้วมีอีก 100,000 เนอะประสบการณ์เรามีแล้วครั้งนี้ครั้งที่2ตุ้มแตกไปเลยเนอะเอาละเรียงเนี่ย6สิ่งนี้วันนี้เอาหมวดเกี่ยวกับเรื่องราวของหมอๆหน่อยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะหลักๆก็คือว่าราคาเอา6ชิ้นนี้เท่านั้นเองค่ะอ้าวมาพี่ไฮมาดูเริ่มต้นค่ะหมออะไรเอ่ยหมอแรกปลาหมอปลาหมอเอาปลาหมอ3ตัวนี้เลยนะน้ำแข็งอะไรไม่ผักเผือกนี่ประกอบไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าไหร่ฮะ1กิโลตัวนึง1กิโล3ตัวราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเหรอพี่ตาหนึ่งก็ต้องประเมินเอาดู1กิโลนี่นะต่อไปหมอเหมือนกันหมออะไรครับอันนี้อันนี้หมอนวดหมอนวดหมอนวดนะที่เอาที่ไหนอ่ะหมอนวดที่ไหนดีวัดโพวัดโพนี่สุดยอดอันนี้ระดับโลกนะคนต่างประเทศมาใช่ๆๆๆต้องมาที่วัดโพนี่คอร์สเรียนหมอนวดเอาเรื่องฤาษีดัดตนเค้ามีหลายแบบเค้ามีหลายแบบเอาฤาษีดัดตนนะวัดโพวันเดียวเค้าคิดราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเหรอคิดวันเดียวอันนี้ก็เป็นหมอเหมือนกันหมออะไรครับหมอลำหมอลำดังต้องหมออะไรหมอลำระเบียบวาทศิลป์อันนี้ดังเลยนะดังมากแต่ว่าเอาค่าเข้าชมหมอลำระเบียบวาทศิลป์แต่เอาวันที่เขาจัดไปแล้วด้วยจะได้อ้างอิงได้คือวันที่5ธันวาที่ผ่านมาเป็นการจัดแบบให้คนเข้าไปชมออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์เอาอีกหนึ่งหมอต่อมาหมอดูแล้วก็ออกแบบลายเซ็นแต่อาจจะดูหลายแบบนะแต่ว่านี้เราจะเลือกหมวดออกแบบลายเซ็นแล้วคุณไฮก็ได้ลายเซ็นใหม่ไปเลย1ลายเซ็นไปอันนี้ก็หมอครับเสื้อตราหมอเสื้อนักเรียนหมออะไรอ่ะสะหมอสะหมอนั่นเองแหมลุงปุ่นหัวเราะนะอ่ะตัวนี้เลยตัวนี้เลยเฉพาะเสื้อนะหุ่นไม่เกี่ยวนะเฉพาะเสื้อตัวนี้อันนี้ก็หมอมีไอแล้วก็มีอะไรยูยูก็เป็นหมออะไรหมอยูก็คือหมูยอไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยหมออยู่หมูยอนี่นะเอาก้อนนี้เลยแหละก้อนนี้เขากิโลนึงก็เอาเจ้านี้เลยอ้าวมา6อย่างนี้หมอกิโลร้อยบาทร้อยบาทหกสิบได้ไหมได้ร้อยหกสิบนั้นฉะนั้นเสื้อก็ต้องแพงกว่าปลาหมอเสื้อแพงกว่าหมูยอหมูยอกิโลนึงเลยนะอันนี้แบบอย่างสองสามบาทใช่ของพอดีจะแพงกว่าของทั่วไปหัวหน้าตลาดห่วงมากได้แล้วนะชิ้นแรกนะหมอที่สุดใน6ชิ้นนี้คือปลาหมอครับปลาหมอครับมาหัวหน้าไฮครับเอาปลาหมอครับทำไมคิดว่าปลาหมอน้อยแบบมีผลแล้วมีผลแล้วชิ้นที่2คืออะไรครับเสื้อนักเรียนเสื้อนักเรียนค่ะหรือว่าลังเลอยู่ลังเลอยู่ลังเลอยู่อะไรกับอะไรครับลังเลอะไรอยู่เสื้อนักเรียนกับหมูยออ๋อลังเล2ชิ้นนี้แล้วสุดท้ายเลือกอะไรครับเอาเสื้อนักเรียนครับเสื้อนักเรียนค่ะสามเป็นเด็กอะไรครับก็จะอีกแล้วนะแต่เราจะต้องเลือกให้ถูกอ่าโอเคหมูยออะไรนะฮะเอางั้นก็หมูยอค่ะหมูยอนะครับมันนั่นน่ะนะพี่มาเลข3ครับใช่4อะไรครับเอาค่าเข้าชมเป็นอันที่4นะเข้าชมอันที่4โอ้มานี่เลยครับครับผมป้ายค่ะโอ้จะชมไม่ได้แล้วคุณต้องแพงกว่าหมูยอแล้วตอนนี้เข้าชม4ก็แพง100,000อ่าต่อไปเป็นอะไรครับ100,000คอร์สแล้วก็ต่อคอร์สใช่อ่า100,000นะครับก็ปิดท้ายมานี่เลย100,000ไม่ถูกนะมีชี้มาชี้ดูเราตีราคาว่าอันนี้ประมาณหมูยอกับเสื้อนักเรียนอาจจะสลับอะไรยังไงไหมหมูยอกับเสื้อเด็กประมาณเอาสลับกันเหรอสลับกันนะกันสลับกันอะไรสลับกันพี่ไฮมาสลับอะไรสลับกันใช่พี่ได้เลยจ้ะพี่ไฮอันนู้นนะเอาอะไรออนไลน์เอาเข้าเอาออนไลน์นะออนไลน์ไปไหนไปหนึ่งครับพี่ไฮออนไลน์ออนไลน์ไปไหนไปหนึ่งเอาไงดีปลาไปไหนแล้วปลาไปไหนปลาไปอยู่เบอร์สองหมูไป4หมูไป4เลยเอาหมูไป4ใช่ไหมใช่ครับขยับมานิดเดียวครับนะครับ
อย่างนี้เนาะครับใช่ครับยังไงเอาไหมสลับอีกเอาเอาห้ากับหกสลับกันลองสลับกันเอาสลับกันสลับกันเอ้าพ่อมาเรียกให้ถูกเลยนะฮะแจ็คพอตแตก 100,000 เอ้ามาเริ่มต้นแล้วค่าเข้าชมหมอลำออนไลน์คณะระเบียบวัฒนศิลป์ตรงนี้ต้องถูกเลยนะไม่ถูกจบเลยถูกหรือไม่ถูกอยากให้เขาถูกอยากให้ถูกนะเอ้ามาหมอลำออนไลน์นะครับหมอลำ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 เอามาอันไหนต่อดีเอาสองเลยนะครับผมเอาที่เรียงเลยนะครับเคยกินปลาหมอไหมเคยครับครับพี่เพชรตกบ่อยค่ะเหรอรอหนึ่งรอหนึ่งเป็นไปได้ไหมปลาหมอ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 โอเคปลาหมอปลาหมอช่วยหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนนะพี่ต่อเรียงได้เลี้ยงแล้วใช่ไหมเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วตรงนี้ก็ต้องปลาสมองนะเลี้ยงต่อเลยนะครับผมปลาสมองแพงกว่าปลาหมอเพราะต้องนักเรียนนักเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือใช่ร้านสมองมาเพื่อนักเรียนเสื้อเสื้อเสื้อสมองเสื้อสมองสมองเฮ้ยเสื้อเสื้อเสื้อสมองสมองนะนี่เป็นครั้งที่2เท่านั้นเองนะไปหมูยอหมูยอหมูยอหมอมันจะเป็นหมอหมูย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 อนะมีสลับไปสลับมาก็หลายทีอันนี้ก็มาสลับมาเหมือนกันนะสลับเพราะอะไรเพราะว่าลายเซ็นดังใช่ครับครับนี่สนิทกับอาจารย์เป็นหนึ่งไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นอะไรมากกว่าอาจารย์ความคิดของนายสูสีโอ้สูสีมากสูสีมากเลยบอกไม่ได้เลยตรงเนี้ยโอกาสได้กันไม่ได้เลยใกล้เคียงกันมากใช่ตรงเนี้ยขอให้ได้ก็แล้วกันเอาจะให้เปิดอันไหนเพราะอันหนึ่งถูกอีกอันก็ต้องถูกบีบหัวใจสุดๆครับตอนนี้ครับเหลืออีกแค่ชิ้นเดียวแจ็คพอตเงินแสนอยู่แค่เอื้อมแล้วครับเปิดเบอร์6เลยครับผมก็จะเบอร์1นะครับเข้ามาๆผมเปิดเบอร์6เลยครับเอ้ามามาอาจารย์เป็น1ช่วยด้วยนะจ้าแจ็คพอตเอาให้เข้าไปเลยเอามาเป็นไลฟ์เซ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 ็นเอาแล้วได้แน่ๆเลยอ่ะสลับไปสลับใช่ครับถ้าไม่สลับได้เลยครับโอ้สุดยอดอ่ะอุ้ยสลับกลางเหมือนกันใช่ไหมมีสลับตรงนั้น2ทีแล้วก็ครบไปแล้วทีนึงแต่มาสลับตรงนี้ทีนึงหนึ่งแสนเหรอรู้ฉี่ฉลาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วจริงๆอ่ะมันจะฉี่จริงๆใช่ไหมลุ้นอ่ะมันลุ้นนะหมอเนี่ยคือสุดท้าย 3,000 อาจารย์เป็น1เท่าไหร่599หนูว่าประมาณอาจารย์เท่าไหร่อาจารย์อยู่ที่699 999สลับกันตรงนี้99โอ้โหได้มาแล้วนะโอ้โหเอาละมันเฉียดมาเรื่อยๆครั้งที่1ก็เกือบครั้งนี้ผ่านตาไปเลยแสดงผ่าแปดมากแต่ดูยังไงก็รับเยอะแยะมากมายถ้าเป็นแชมป์ก็ไปต่อถ้าเป็นอีกถูกอีกก็รับอีกถ้าถึงสิ้นปีก็จะเปิดซิงเกิลเป็นร้านใหญ่ขายเป็นดีลเลอร์ไปเลยถ้าแชมป์นะครับกรอกเลยถึงจะพลาดแจ็คพอตไปแต่ของรางวัลที่ตลาดกอเกตสะสมไปก็แม่ไม่น้อยเลยทีเดียวเลยครับมูลค่าเกือบ 200,000 บาทโอ้โหถ้าเป็นแชมป์ก็ตลาดแตกแบบนี้เรื่อยๆเลยครับไม่รอช้าเราไปเปิดตลาดต้อนรับตลาดที่มาใหม่กันได้เลยครับโอ้โหดู2ตลาดนะครับวันนี้โปัญญาตลาดแตกบรรยากาศคึกคักให้ตลาดแตกนะฮะวันนี้ก็2ตลาดเหมือนเดิม1ตลาดเป็นแชม
เดี๋ยวแนะนำแต่ตลาดที่มาทางด้านนี้แหม่งามงดงามรับสายสะพายมาสดๆร้อนๆเลยนะครับทวาราวดีศรีนครปฐมโอ้โหดูงามไหมสวยงามอย่างไทยสวยงามอย่างไทยเลยเอาหัวหน้าตลาดก่อนนะคุณจิ้งหรีดขาวดูงามงดงามเลยงดงามเหมือนกันค่ะงดงามเลยนะคะถ้าเป็นแชมป์2สมัยนะคะนั่นน่ะสิคะได้ข่าวสองสมัยเป็นทางการหน่อยนะแชมป์2สมัยก็เกรดแล้วก็หัวหน้าตลาดยังคงอยู่ยังคงอยู่คุณไฮสู้มั้ยคะสู้ค่ะงั้นเราวอร์มอัพตลาดเราอยู่ตรงไหนก่อนจังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะเขาเรียกว่าตลาดอะไรถนนอะไรถนนคนเดินเป็นตลาดถนนคนเดินเพราะฉะนั้นทำไมต้องแต่งตัวอย่างนี้ล่ะก็คือเราอยากจะเขาจะมีตีกับตลาดในตลาดถ้าไม่ค้านัดแนะกันใช่ไหมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนล่ะมีทั้งวัยรุ่นทั้งคนแก่ทั้งผู้สูงอายุคนทำงานค่ะอยู่ในกลางจังหวัดเหรอจะได้ไปเที่ยวบ้างอยู่กลางจังหวัดมีกลางนะคะคนมีจังหวัดด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์คนต่างจังหวัดก็จะมาเที่ยวด้วยอยากไปไหมกรอกเกตนุ่งโปนอยากไปเที่ยวไหมอยากไปครับเพราะอะไรคะเพราะว่าถนนคนเดินนี่มันดูแล้วสวยทั้งสาวที่สวยสวยทั้งสาวที่สวยไงครับผมสาวสวยมากเลยมากสวยเลยครับไม่สวยจะมองตั้งแต่ที่มาแหละเจ๊ แม่ลุงปุ่นพอเป็นแชมป์ก็ดูดีแบบนี้แหละครับแต่ทางถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐมก็มีดีไม่น้อยหน้าเช่นกันแต่พวกเขาจะมาต่อกรกับแชมป์เก่าได้ดีแค่ไหนคุณผู้ชมให้กำลังใจทั้งสองตลาดกันได้เลยครับบรรยากาศคึกคักให้ตลาดแตกนะให้ทุกตลาดมีความสุขให้ทุกตลาดขายดีนะฮะมีราคาดีๆต่างนะฮะเพราะนี่คือปัญญาตลาดแตกPresented by Singer สุดยอดเลยนะฮะพร้อมมั้ยแชมป์ครับผมมาใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรพร้อมมั้ยพร้อมค่ะเสียงดังกว่าด้วยนะเอามาชิ้นแรกนี้คือในรายการนี้แปลกอยู่แล้วแล้วก็เกิดของแปลกๆขึ้นมาเขาคิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำไมเขาถึงได้ขายได้มาดูของแปลกทางด้านนี้ว่าแปลกอย่างไรบ้างหนูชอบตรงของแปลกเนี่ยมันตื่นเต้นมากดูลักษณะก็รู้อยู่แล้วแล้วคือหามากไม่ต้องลาตรงนี้เลยต้องลาตรงนี้เลยมาซิงเกิลครับมาท่านผู้ชมร่วมสนุกกันได้เลยนะฮะว่าเป็นอะไรคืออะไรมาแล้วครับมาดูซิว่าจะแปลกยังไงอะไรคือความแปลกที่ใครดูครับเย็นๆกระตุ้นถ้าหนูเอาไปกอดนอนเอาไหมเอาตั้งไว้หน้าบ้านได้ไหมคะไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่กล้าด้วยไม่กล้าเขามีเลือดด้วยแต่เอาไว้โชว์ได้เราไม่ควรรู้สึกเขามีชีวิตนะพี่ตาคืออยู่เงี้ยบางทีแบบว่ามาอยู่ด้วยก็มีอ้าวนี่แล้วแต่มุมมองแต่ว่าจริงๆเขาก็เป็นสินค้าของเขาที่เขาขายได้แล้วก็คิดไม่ถึงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่เอาคุณแคทแต่ผมเอานะครับเพราะอะไรเพราะอะไรนี่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีบางมุมต่างเพราะอะไรคุณเจการดีไซน์ของเขาอะครับผมมันจะมีเรื่องลักษณะของสีการใช้สีการมาแล้วเห็นไหมแต่งหน้าการอะไรครับบางคนมองอย่างหนึ่งบางคนมองอย่างหนึ่งเห็นไหมการสร้างคือศิลปะในการสร้างผลงานออกมาครับกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละมองเป็นไงครับลูกปูนเอาไหมน่ากลัวไม่เอาค่ะนี่คือของแปลกแล้วนี่คือสินค้าที่เกิดขึ้นตรงนี้แต่วันนี้ขอบอกท่านผู้ชมเลยว่าแปลกนั้นเป็นสองแปลกเลยมีแปลกเหรอนี่คือสินค้าและนี่คือเจ้าของครับมาครับมาครับหนูชื่ออะไรคะชื่อตั๊กค่ะอายุ22ปีขออนุญาตนะหนูตั๊กเนาะเราจะเล่าแล้วนะนี่คือน้องตั๊กที่อายุ22ปีค่ะพี่จ๋าที่ต่อสู้ชีวิตเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวที่สำคัญยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยต่อสู้กับตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจแต่สิ่งที่เขาคิดจนกระทั่งสำเร็จมานี้ทำให้เขายืนหยัดได้สู้กับชีวิตที่เขาได้เจอมายืนถึงตรงนี้ได้ขออนุญาตถามนะหนูตั๊กเนาะค่ะสิ่งที่หนูเจอมาเช่นอะไรบ้างพ่อกับแม่คือมักมีปัญหากันนะคะตัวเองก็ได้เจอกระทบกับตัวเองใช่ไหมค่ะเรื่องเรียนหนูพูดได้ใช่ไหมหนูเรื่องเรียนเรื่องเรียนด้วยหนูเรียนถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้หนูเรียนคณะสถาปัตย์อยู่ที่มอนาเลสวนค่ะแต่ว่าหนูดรอปเรียนไว้เพราะว่าคืออาการมันหนักอะค่ะโอ้เดี๋ยวอาการคือซึมเศร้าแล้วก็มีไบโพล่าแทรกมาค่ะนี่นะท่านผู้ชม
หนูเป็นซึมเศร้าด้วยเนาะใช่ค่ะนะแล้วก็ไบโพล่าแปลว่าเดี๋ยวก็คือขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะคือถ้าทานยาก็จะใช้ชีวิตแบบปกติเลยค่ะแต่ขมขื่นหน่อยแต่คิดงานต่างๆเหล่านี้มาด้วยการไม่ยอมแพ้นะหนูสุดยอดมากนะลูกนะเก่งจังเพราะฉะนั้นหนูทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมครับทั้งหมดตรงนี้นี่ฝีมือของเขาจำหน่ายไปหมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะทุกตัวเลยแม้กระทั่งตัวที่ถืออยู่นะใช่แล้วมีเจ้าของหมดแล้วนะขายหมดแล้วนะครับขายหมดแล้วนะสิ่งต่างๆเหล่านี้หนูภูมิใจแค่ไหนครับภูมิใจก็ในระดับนึงค่ะก็มาเริ่มภูมิใจก็ตรงที่ลูกค้าของเราชมแล้วก็มีความสุขเมื่อได้รับของไปแล้วเขาแบบชอบค่ะทำให้ตอนนี้ตัวที่หนูผจญอยู่ดีขึ้นมั้ยใช่ค่ะมันช่วยฝึกสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะมีคุณค่ามีค่าโอ้สุดยอดมันเป็นสิ่งที่หนูชอบอ่ะหนูรักเขาโอ้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสําคัญเลยค่ะขอรายละเอียดของแต่ละอย่างหน่อยเนาะเนาะว่าทําไมต้องทําแบบออกมาเป็นแนวแบบน่ากลัวจังเลยมันเป็นความชอบมากเราชอบสิ่งที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่ใช่ค่ะด้วยความที่ถ้าเรากลัวอะไรอ่ะเราจะเลือกที่เผชิญหน้ากับมันนะคะโอ้ปรบมือปรบมือปรบมือค่อยๆคิดนะที่แบบน้องตั๊กนะเจออะไรอย่าไปกลัวอย่างเดียวเราต้องค่อยๆเผชิญหน้านะนี่คือเอาความเด่นจากความชอบของตัวเองออกมาเป็นมูลค่าได้ทำให้ชีวิตเราได้เดินต่อไปได้ด้วยตุ๊กตานี้เป็นตุ๊กตาใหม่ๆไหมแล้วแต่ค่ะมีใหม่ก็มีตุ๊กตาโบราณก็มีคือของเก่าของสะสมอะค่ะจะอยู่ที่ต้นทุนสูงต่ำแล้วเราแบบสามารถถามลูกค้าได้ว่าคุณมีงบเท่าไหร่นู่นนี่นั่นถ้ามีงบน้อยสั่งได้มันก็แล้วแต่ชอบแบบไหนแบบไหนใช่ค่ะแล้วหนูดีไซน์เป็นกี่แบบอะตุ๊กตาไทยก็ได้ใช่ค่ะคือมีอะไรนี่เขาเรียกอะไรล่ะนี่เหมือนชักกี้เลยอะตานีเพราะตานีนี่เป็นฝรั่งใช่ไหมไทยจีนฝรั่งอะไรได้หมดใช่ไหมใช่ค่ะตัวนึงทำนานไหมก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่จังหวะก็ไม่เกิน3วันค่ะนอกจากตรงนี้นะยังมีรูปผลงานใช่ไหมโอ้สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยมากเพราะฉะนั้นชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าดีไซน์ศิลปะสวยไหมล่ะงามมากนะนี่หนูดีไซน์เองหมดเลยเหรอค่ะอันนี้ฮอกเคสที่ภูเก็ตอะค่ะเขาสั่งไปแล้วหนูดีใจมากเขาไปวางโชว์ท่านผู้ชมอยากจะอุดหนุนน่ะติดต่อหนูยังไงลูกก็มีเพจค่ะมีแค่เพจชื่อว่าอะไรคะ Horror แล้วก็ Dorsey อ่ะนะเดี๋ยวดูแล้วก็ว่ากันไปเลยนี่นะครับผลงานดีๆของน้องตั๊กที่ดีไซน์นี่ไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนและนี่ก็คือของเด็ดราคาดีของเราในวันนี้ครับเอาละมีราคาหลากหลายนี่ทุกตัวนี่มีเจ้าของหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นขายดีนะเอาตัวที่ถือมาเลยนี่แหละราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราเป็นน้องเขาเราตั้งราคาเท่าไหร่ตัวนี้มีเจ้าของแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือราคาที่มันมีมาหมดแล้วด้วยนะทุกคนพร้อมเลยนะปรึกษาหาเลยได้เลยนะครับพร้อมนะครับตลาดแตกที่พี่เด็กซื้อมาที่ใหม่ๆนะมือแรกนะ10กว่าปีเนี่ยหลายพันมากหลายพันหลายพันร้านนี้ไม่ใช่ไซส์เล็กนะคะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ด้วยเนาะลองคิดดูว่าน่าจะประมาณไหนแล้วมันไอ้นี่มันทำชิ้นต่อชิ้นใช่ถูกต้องมีชิ้นเดียวในโลกเลยนะเออประมาณ8-9ทางฝั่งทวารวดีศรีนครปฐมบอกของชิ้นเดียวในโลกแบบนี้ต้องราคาหลักพันขึ้นแน่นอนแล้วทางฝั่งตลาดกอกเกร็ดล่ะครับทีนี้ถ้าตุ๊กตาตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นตุ๊กตาไม่ใช่บ้านเราเป็นของนอกทีนี้คนที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องเห็นคุณค่าของมันมากๆก็ต้องแบบว่าเป็นราคาคุ้มค่าเท่าไหร่เขาก็สู้แบบนี้ใช่ค่ะแล้วมันมีตัวเดียวใช่แค่หลักร้อยไม่ใช่แน่เราตัดไม่ใช่คิดว่าพันสองห้าสิบพันมาพันห้าพันสองพันสามพันห้าพันแปดพันหกพันเจ็ดสองพันห้าโอ้โหต่างชัดเจนครับทางตลาดกอกเกร็ดบอกว่าขอพันต้นๆก็พออื้อหือคุณผู้ชมคิดว่าตุ๊กตาผีดีไซน์แปลกแบบนี้นี่ราคาเท่าไหร่กันแน่พร้อมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะถ้าเป็นเราจะตั้งราคาเท่าไหร่นะครับพร้อมนะครับเปิดราคาก่อนครับนี่คือฝ่ายแชมป์นะฮะและก็ฝ่ายผู้มาใหม่โอ้โหทวารวดีมีเป็นหมื่นแล้วก็ปลายๆเลยนะฮะพันปลาย
หนูว่ามันได้ค่าครีเอทงานแล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่าคือจะถามลูกค้าเลยว่าต้องการสินค้าแบบไหนราคาประมาณไหนคือลูกค้าจะต้องมีเงินแหละแล้วก็ต้องชอบของประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นให้เป็นหมื่นได้ใช่ค่ะถ้าตัวนี้เอาไปจ่ายไหมหมื่นเก้าถ้ามีตังค์ก็จ่ายค่ะก็มีอันนี้ไงโอ้โหต้องอย่างนั้นเลยน้อยสุดของตรงนี้ก็คือ 6,900 ดรีมคิดว่ากลางๆค่ะจ่ายได้พร้อมเลยพอได้ค่ะผมก็ว่าอยู่ในราคาที่ว่าเหมาะสมครับผมเพราะว่าสินค้าครับเขาทำมาแค่มีแค่ชิ้นเดียวโอ้คิดอย่างนั้นเลยแต่ก็ไม่ต้องถึงหมื่นของคุณแจเอา 7,900 พอครับผมมาฟังแชมป์บ้างสูงสุดคือใครครับ 2,300 ค่ะยังน้อยมากเมื่อเทียบกับน้องคำปฐมนะราคาจับต้องได้อ๋อค่ะแล้วทำไมเสียงเบาลงหรือว่าเข้าไปอยู่ในวิญญาณตรงนั้นใช่ใช่แล้วแปลว่า 2,300 จับต้องได้จับต้องได้แล้วเป็นหมื่นเป็นหลายพันนี้ล่ะไม่ถึงไม่น่าจะถึงเอาลุงปุ่น 2,000 ครับผมถูกหรือแพงถูกครับผมพร้อมจ่ายครับผมถ้าได้ไปจะกอดตุ๊กตาหรือกอดเมียอ๋อกอดเมียกับตุ๊กตาไว้ทีหลังก่อนครับผมเอาละรู้ราคาทั้งหมดแล้วสุดท้ายก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นนะก็มีความต่างเห็นชัดพอสมควรอยู่ที่หัวหน้าตลาดนี่แหละว่าจะเลือกอะไรออกมาเอาเลือกนะครับไปเลือกแล้วครับดูนะฮะตัดสินใจทางด้านนี้มีผลต่อชาวตลาดนะครับหัวหน้าหายได้แล้วนะฮะทุกคนถือไว้นะครับหมดแล้วครับหมดเวลาครับเลือกครับนะฮะพร้อมนะครับตั้งราคาครับครับ 2,300 หยิบมาจากของใครของคุณมะปราง 2,300 คือสูงที่สุดของตลาดกอกเกร็ดเลยนะค่ะคุณนายคิดไปทางไหนก็คิดไปทางที่ว่าโอเคอันนี้เป็นจากตึกแดงเนี่ยโอเคสินค้าที่นั่นน่ะมันเป็นสินค้าที่คนต้องตั้งใจไปเอาจริงพี่ตาเพราะมันเป็นของเก่ามันเป็นของที่มีราคาคือถ้าตั้งสูงไปเนี่ยพี่ตาขาหนูว่านะตอนนี้ด้วยตัวน้องที่เป็นอาร์ตแบบนี้น้องยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากถ้ามีชื่อเสียงมากเนี่ยมันสามารถอ๋อมาจากงานของศิลปินท่านนี้มันสามารถอัพราคาได้แต่น้องก็เพิ่งจะเริ่มมายิ่งพูดก็ยิ่งกระทบฝั่งนี้หมดเลยกระทบมากยิ่งสูงไปมันไม่ได้เพราะอะไรมันต้องสูงหรือไม่สูงกันแน่สูงดอกตัวตกลงต้องสูงหรือไม่สูงนะตกลงมันต้องสูงไหมต้องสูงนะคุณเจต้องสูงไหมอันนี้ก็คิดว่าสูงค่ะไม่ต้องสูงไม่ตกลงราคาตัวนี้ต้องสูงไหมคือจริงๆหนูเลือกมาจากใครครับต่ำสุดคุณดีคุณดีคุณดีเพราะว่าตุ๊กตาแบบเนี้ยรุ่นที่หนูซื้อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าบาทหมายว่าเป็นตัวที่สมบูรณ์ใช่สมบูรณ์ใหม่มือหนึ่งแต่ถ้าเกิด20กว่าปีอาจจะมีมูลค่ามากกว่านี้และอย่างที่น้องเจบอกว่ามันมีตัวเดียวของโลกเอาง่ายๆเลยเพราะว่าประดิษฐ์ขึ้นมาโดยมือของแต่นี่เขามาแต่งเป็นตัวดีไซน์อื่นแล้วนะใช่ใช่คือมาเปลี่ยนแปลงไงฮะมันเหมือนมีชิ้นเดียวในโลกอ่ะที่มาเปลี่ยนแปลงแล้วคิดอย่างนั้นหนูก็เลยให้มูลค่ามากขึ้นหน่อยแต่ถ้าใจหนูอ่ะหนูอยากได้ต่ำกว่านี้ใจหนูได้อยากได้เท่าไหร่ประมาณ 4,000 กว่าบาทก็ยังมากกว่าทางด้าน 2,300 คุณนายใจหนูต่างหากมีไหมว่าได้เท่าไหร่หนูว่าไม่เกิน 3,200 ก็ใกล้กันใกล้กันใกล้กันมีตลาดหนึ่งได้คะแนนแน่นอนใครจะได้ไปก่อนทางด้านนี้ตัวนี้จะเป็นตลาดไหนได้เนี่ยตลาดไหนจ๊ะเออหนูเจหนูแคทนิมจะเลือกมานี่ของเธอเลยนะเนี่ยตลาดไหนจะได้นะตลาดกอกเกตเหรอมาแล้วครับตัวนี้ใครจะได้นะฮะไม่ถูกเปี้ยงก็ใกล้เคียงไว้ก่อนนะได้คะแนนไปเลยนะครับนี่คือราคาของตรงนี้นะครับมาครับดูที่ซิงเกิลนี่ขอมาเป็นเท่าไหร่ครับน้องยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากถ้ามีชื่อเสียงมากมันสามารถอัพราคาได้มันเหมือนมีชิ้นเดียวในโลกอ่ะเอามาเป็นสามพันตกลง 3,500 โอเคไหมโอเคไหมประมาณนี้นะคะประมาณนี้เพราะว่าน้องเขาก็เอาราคาที่ย่อมเยาทุกคนจับต้องได้แล้วได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใช่ครับเจ๊ว่าไง 3,500 จับต้องได้เลยโอเคครับถูกถือว่าถูกราคาถูกมากเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนเหมือนเขาอะครับผมก็คือผมเป็นคนปกติแต่ก่อนผมมาเลี้ยงสัตว์แปลกอยู่อ๋อหนูก็ชอบของแปลกเหรอใช่ครับหนูมีอะไรแปลกของหนูเองบ้างไหมไม่ใช่ของกับตัวเองอะ
เขาจะมีพิเศษของเขาไงพวกนี้ก็จะเป็นอัจฉริยะนะก็จริงๆผมแล้วคือจริงๆอ่ะผมเป็นนักมายากลด้วยเห็นไหมเผยมาแล้วเผยมาแล้วแล้วก็เป็นนุ้ยเสกหัวหายไปได้แขนหายไปได้ไหมถ้าไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูมายากลของเวิร์กพอยต์เดี๋ยวจะจัดมายากลให้เป็นรายการหนึ่งอ้าวมาอีกแล้วอ่ะก็เป็ดชนะพอชนะก็รับรางวัลใช่ไหมประมาณร่วมๆ 200,000 ยังไม่พอใช่ไหมพอใจใช่ไหมเฮ้ยยังไม่พอครับผมยังไม่พอเอาเยอะครับรับมากๆไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเอ้ามาซิงเกิลจัดไปแล้วครับ1 2 3 4 5 6รางวัลใหญ่ทั้งสิ้นเลยหมายเลขอะไรครับ6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 หมายเลข6นะฮะเอาคราวนี้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่า6นี่มันเลือกหมดแล้วเหลือเลข6อันเดียวครับเอาคือจิ้มไปหมดทุกอันแล้วครับผมคือจะบอกว่าชนะเยอะชนะบ่อยนะอ่ะตกลงหมายเลขเลข6ครับหมายเลข6นะครับเลือกหมายเลข6ออกมาแล้วนะครับจะรับอะไรนะครับมากมายมหาศาลครั้งนี้จะเป็นอะไรครับหมายเลข6คือตู้เย็นตู้เย็นเฮ้ยอะไรเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวชุดใหญ่ชุดใหญ่ครบเลยใช่ไหมเอาเป็นเซตใหญ่นี่แสดงว่ารวมหลากหลายแล้วนะฮะเป็นหลากหลายหลายหลายอย่างเลยนะครับส่งมาชุดใหญ่โอ้โหหลายอย่างเลยโอ้โหหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวครั้งนี้ได้เยอะแล้วไม่ใช่เหรอคะครั้งนี้ได้นะคะแรงกันไม่เต็มครับเพราะฉะนั้นก็ต้องได้อีกอันนี้ 4.5 ลิตรนะโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะเคลือบเทฟลอนสวยๆงามๆมีเครื่องปั่นใบมีดสแตนเลสไม่เป็นสนิมนี่ๆๆอันนี้นะนะเครื่องบดเครื่องบดเครื่องบดเห็นมั้ยสวยๆงามๆมั้ยการน้ำร้อนบดน้ำตาได้เลยต้องถามทันทีได้หมดเลยเรียบร้อยเลยนะอากาศไหวมั้ยคะไม่ไหวมั้ยทางนี้นะคะร้อนจังมากครับโอ้ใครคุณมะปรางใช่มั้ยมาลงมาหนูว่าปางมาอธิบายความหน่อยสิหมดทีได้ใช้ทุกชิ้นอย่างนี้ไหมใช้ทุกชิ้นเพราะว่าไข่ทอดมันไงคะอันนู้นจะใช้อะไรทำอะไรในทอดมันทุกอย่างเลยก็คือต้องอันนี้จะปั่นพูดอะไรกับคุณซิงเกิลหน่อยต้องขอบคุณซิงเกิลมากๆนะคะขอบคุณคุณบรรยานะคะให้โอกาสพวกหนูได้มารายการนี้ค่ะทำไมเวลาพูดทุกครั้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในใจล่ะคือคุณแม่ขายทอดมันมา20กว่าปีแล้วแล้วก็เพิ่งเสียไปหนูมารับช่วงต่อค่ะฟังแล้วเป็นไงนุ้ยหญิงปกติรู้เรื่องชีวิตกันตลอดใช่ไหมใช่ใช่จะเข้าใจหัวอกค่ะเพราะว่าเราสู้กับรู้จักกันดีใช่ไหมรู้จักกันดีนะน้องหญิงลงมา มารับให้น้องหญิงไปชุดนึงเลยมายืนข้างๆกันยืนข้างๆกันนะดีไหมดีมากค่ะนะคุณชาติมองอะไรเมย์อยู่นั่นน่ะหรือว่าอยากได้ชุดนึงโอ้อยากเห็นนางฟ้าบนสวรรค์ครับอ๋อให้กำลังใจคุณแม่นี่เป็นคนดีลงมาเลยมาลงมาเอาให้คุณชาติชุดนึงยืนอยู่ใกล้ๆกับรูปนางฟ้าแต่มองนางฟ้าอยู่มาทางด้านนี้เลยแจกกันอย่างนี้เลยเหรอคะแจกอย่างนี้ฮะตลาดแตกนะซิงเกิลที่แจกให้ทุกคนได้มีกำลังใจพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีพลังใช่ไหมลุงปุ่นครับไปปั่นให้เมียกินครับอะไรตอปรี่ปั่นให้เมียกินแล้วก็ใส่ในสังเกตีอะไรนะลุงปุ่นครับจะปั่นสตอปรี่ให้เมียกินครับผมอ้าวไม่มีปัญหานี่ครับอ้าวเอาให้ลุงปุ่นอีกชุดนึงเอาสองเลยเพราะว่าพ่อลูกกันเอามาสองชุดเลยแต่ภรรยาก็มีด้วยเอาไปคนละชุดเอามาสองชุดเลยแจกให้หมดเลยเอาเอามาอีกเป็นสองชุดเลยสองชุดเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนได้ไปหมดเลยอ้าวขอบคุณค่ะถ้าผู้ที่ไม่ได้อะบอกสิซิงเกิลยังไงไม่ได้ครับผ่านได้ค่ะใช้ผ่านประชาชนไปเดียวนะครับทำได้ด้วยเหรอได้ค่ะได้นะครับสมกับเป็นแชมป์เก่าจริงๆล่ะครับคมขวัญทางฝั่งทวารวดีศรีนครปฐมไปก่อน1คะแนนแต่เกมเนี่ยยังไม่จบแค่นี้เพราะของเด็ดราคาดีชิ้นต่อไปเฮ้ยขันต่อไปเป็นแบบนี้ตลาดนัด